เราจะมาเมามันยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับทัพทีกฎธรรมดาไม่หวั่นไหวต่ออาการใดๆที่มันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรมเมื่อความชั่วเก่าที่เราทำไว้มันตามมาสนองเมื่ออาการนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมรับทัพทีว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะต้องมาตามทวงหนี้แล้วก็ใช้หนี้มันไปอยู่ๆมีใครเขาด่าเราไม่ทำให้เขาด่าแต่ว่าเขาอยากจะด่าก็ถือว่านั่นเป็นอกุศลกรรมเดิมเราเคยด่าเขามาก่อนก็ปล่อยให้เขาด่ามันจะได้เลิกกันหมดหนี้หมดสินอยู่ๆใครเข้ามากลั่นแกล้งให้เกิดความกระวนกระวายก็คิดว่าอาการอย่างนี้เราเคยกระทำเขามาก่อนเมื่อก็เกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็ไม่ก็ปล่อยเขาเป็นการชดใช้หนี้เดิมไอ้นี่เดิมมันจะมีหรือไม่มีก็ตามเพื่อการเป็นการรักษากำลังใจของเราให้เบาไม่ยึดในขันห้าอุปาทานคิดว่านาทีโลเกียนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกก็ชาวบ้านก็ถูกนินทากันทั้งโลกเราถูกบ้างทำไมจึงจะต้องเดือดร้อนตอนนี้ในโลกเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงใช้ปัญญานิดเดียวพิจารณาจะเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี่เป็นที่ดึงทุกข์เข้ามารวมตัวกันทุกข์จากความเสื่อมไปทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์จากการพลัดพรากจากของรักของใจของชอบใจทุกข์จากความตายที่จะเข้ามาถึงที่เรานึกว่าเราไม่ต้องการมาให้ตายเพราะไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องมีทุกข์ถ้าใจของเราทำใจเหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นยอมรับทัพทีกฎของธรรมดาอย่างเดียวคือนั่นก็ได้แก่คิดว่าร่างกายมีเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมันก็เสื่อมรู้ว่ามันจะเสื่อมมาถึงเวลาเสื่อมจริงๆแล้วก็สบายใจไม่หนักใจเพราะทราบมาแล้วรู้ว่าไอ้ร่างกายนี่มันจะต้องป่วยไข้ไม่สบายถ้าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจิตมันก็เป็นสุขก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะป่วยในเวลาที่มันจะตายจริงๆก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องตายเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่ลำบากใจเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ดีรู้ว่าร่างกายมันจะต้องตายก็ดีพวกคนประเภทนี้เขาไม่ประมาทในความดีตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีให้ปรากฏตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสุคตคิดว่าถ้าตายคราวนี้แล้วเรื่องร่างกายที่เป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเราไม่ต้องการเทวโลกเราไม่ต้องการพรหมโลกเพราะเป็นแดนที่ไม่เต็มความสุขสุขประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ทุกข์เราต้องการพระนิพพานเป็นเอกคือเป็นแดนเองการเอกันตะบรมสุขนี่อารมณ์ที่เราเข้าถึงนิพพานเป็นอารมณ์เพศไหนมันเป็นอารมณ์เย็นอารมณ์ที่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นการแกล้งบุคคลอื่นไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งอารมณ์โทสะที่จะเข้ามากระทบเพราะการถูกด่าถูกว่ามันก็ไม่มีเห็นคนด่าเราเป็นคนบ้าไปเสียแล้วเมื่อเขาบ้าเราก็ไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เจ้าบ้ายังไงก็ปล่อยมันไปอยากจะด่าก็เชิญด่าอยากจะว่าก็เชิญว่ามันเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวมันก็เลิกไปเรามีอุเบกขาจิตคิดว่านี่เราใช้หนี้เขาเราเคยด่าเขามาก่อน